อยากจะรู้ว่าอีเมลที่ผูกกับ Facebook เป็นอีเมลไหนสามารถกดดูตามคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ Facebook เข้ามาแล้วนะครับให้กดคีย์3คีย์ทางด้านขวาบนต่อไปนะครับให้กดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วนะครับให้เลือกไปที่ Meta ศูนย์บัญชีหน้าต่อไปให้กดเมนูรายละเอียดส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับให้กดเลือกเมนูข้อมูลติดต่อต่อไปจะเข้ามาที่หน้าของข้อมูลติดต่อเนาะถ้าบัญชี Facebook ของเพื่อนเคยผูกกับอีเมลไว้มันจะมีข้อมูลอีเมลขึ้นอยู่ในหน้านี้ถ้าเพื่อนๆนะครับเจออีเมลในหน้านี้ให้ลองกดเข้าไปเช็คดูนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้ลองเช็คเนาะว่าอีเมลนี้ได้ผูกกับบัญชี Facebook ของเพื่อนๆหรือไม่ถ้าผูกกับบัญชี Facebook อยู่ข้อมูลในกรอบตรงนี้นะครับมันจะเป็นข้อมูลบัญชี Facebook ของเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะดูอีเมล Facebook ของตัวเองนะครับก็สามารถกดเข้ามาดูตามคลิปนี้ได้เลยครับและถ้าเป็นในกรณีที่อีเมลที่ผูกกับบัญชี Facebook ของเพื่อนไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถลบอีเมลที่ผูกกับบัญชี Facebook ของตัวเองได้นะครับก็ให้เข้ามาที่หน้านี้แหละครับเสร็จแล้วนะครับให้กดลบอีเมลด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มอีเมลใหม่เพิ่มอีเมลที่ต้องการเข้าไปในบัญชี Facebook ได้นะครับวิธีการก็ง่ายๆเนาะให้เรากดย้อนกลับในหน้านี้ก่อนจากนั้นในหน้าข้อมูลติดต่อให้กดปุ่มเพิ่มผู้ติดต่อใหม่เสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเลือกไปที่เพิ่มอีเมลเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการเพิ่มอีเมลใหม่เข้าไปได้เลยนะครับก็ถ้าเรานะครับลบอีเมลเก่าแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเพิ่มอีเมลใหม่ที่เพื่อนๆนะครับเข้าใช้งานอยู่ปัจจุบันเข้าไปในช่องทางติดต่อของ Facebook ได้เลยนะครับการที่บัญชี Facebook ของเรานะครับมีอีเมลและอีเมลนั้นเป็นอีเมลที่เพื่อนๆนะครับใช้งานอยู่ปัจจุบันมันจะดีต่อบัญชี Facebook ของเพื่อนๆอย่างมากนะครับเพื่อนๆสามารถใช้อีเมลที่ผูกกับบัญชี Facebook ในการเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ของตัวเองในมือถือหรือว่าอุปกรณ์เครื่องอื่นได้รวมไปถึงนะครับอีเมลที่ผูกกับบัญชี Facebook ยังสามารถช่วยกู้รหัสผ่านและเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชี Facebook ของเพื่อนๆได้อีกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการดูอีเมลที่ผูกกับบัญชี Facebook ของตัวเองเพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปกดดูได้เลยนะครับก็จะเป็นวิธีใหม่มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ใช้วิธีล่าสุดเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ